ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653มาครับกับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง True Vision 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับหนังสือ Fat Bike Thailand นะครับแล้วก็คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนะครับวันนี้เรามีอะไรฮะนิตยสาร Fat Bike นะครับ Fat Bike Thailand นะครับนิตยสารรายเดือนดมก่อนยังใหม่อยู่เลยอ่ะยังใหม่อยู่นะครับลงพิมพ์มาเลยเนี่ยนะฮะออกมาเลยนะครับเขาจะมีแจกทั้งหมด10ฉบับ10เล่มครับผมนะครับประจำเดือนนี้นะครับบอกว่าเอาง่ายๆเลยนะครับส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการทักทายหรือถามคำถามแล้วก็วงเล็บตอนถอท้ายว่า Fast Bike ใครมาก่อนได้ก่อน10ฉบับครับทาง Facebook ด้วยแล้วก็ทางถ่ายทอดสดทาง Speed Channel 691ด้วยนะครับมาเลยอ่ะคำถามก็ได้อะไรก็ได้ครับทักทายเรามาแจกเลยครับ10ฉบับ10ท่านแรกรับไปเลยครับกับนิตยสารฟรีๆครับว่าแล้วก็มาในเรื่องของ SMS แล้วก็โฟนอินกันเลยดีกว่าเบรกนี้มีใครทักทายมาอะไรยังไงบ้างให้ทีมงานดูทาง Facebook ด้วยนะเผื่อเข้ามาครับมาโอเคอันนี้มีอะไรต่อไปไหมอันนี้คำถามเก่าโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98นะครับหรือว่า SMS ที่เบอร์482772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยข้อความนะครับครับผมมาพี่ตัวไหนตัวไหนให้ดูตัวด้วยฮะนั่งตัวไหนดูตัวด้วยดูตัวด้วยก็ถามว่าพี่มีความคิดเห็นยังไงกับใบขับขี่บิ๊กไบค์ก็ดีอยู่แล้วครับมีครับมีก็ดีครับแต่ว่าใบขับขี่ของเมืองไทยมันยังไม่ศักดิ์สิทธิ์สักเท่าไหร่มีไว้ก็ทำอะไรไม่ได้แหละครับใบขับขี่ต่อให้มีหรือไม่มีผมว่ามันก็เหมือนเดิมอ่ะในขณะที่ถ้าเผื่อว่าคนเรายังแบบขาดวินัยในการขี่ยังหาโอกาสที่จะไม่ใส่หมวกกันน็อกในการขับขี่ยังหาโอกาสที่จะย้อนสอนแม้ว่าจะใกล้หรือว่าจะไกลกฎระเบียบเออคือแบบวินัยของการขับขี่ของเราจริงๆบางทีเรายังเป็นเลยยกตัวอย่างเช่นมันเนี่ยเป็นแค่หน้าปากซอยเนี่ยเรายังขี้เกียจใส่หมวกกันน็อกเลยหรือเพราะอะไรเพราะมันเรื่องการปลูกฝังใช่ป่ะเราไม่ได้มีการปลูกฝังงั้นแต่ว่าต่างประเทศที่เขามีในเรื่องของการแบบขี่บิ๊กไบค์เนี่ยมันมีการปลูกฝังตั้งแต่ครอบไปขี่เขาจะมีการเรียนการสอนเลยเขาจับปุ๊บนี่คุณไม่มีโอกาสที่จะมาต่อรองในเรื่องของราคาหน้าตั๋วหรืออะไรทั้งสิ้นปุ๊บใบขี่มาเอาใบแทนใช้ไม่ได้ด้วยห้างขับรถขับอีกโดนซ้ำเกิน 4-5 ใบติดคุกเมืองนอกติดคุกนะซ้ำแล้วซ้ำอีกติดคุกมีคุณเจมส์โทรเข้ามาค่ะสวัสดีครับคุณเจมส์สวัสดีครับพี่ๆครับผมมาไวสวัสดีครับคุณเจมส์ครับสวัสดีครับว่าไงครับพี่เจมส์สวัสดีครับอยู่ไหนครับคุณเจมส์ฮะพอดีทำงานอยู่ครับผมพอดีนั่งดูพี่อยู่อ่ะครับว่าไงครับพอดีตัวผมเองเนี่ยสนใจในตัวของ ZS14 ใช่ไหมครับผมคาวาครับทีนี้เนี่ยผมเห็นโมเดลเนี้ยมันออกมาค่อนข้างจะนานแล้วถูกต้องก็เลยอยากถามพวกพี่พอทราบข้อมูลได้ว่าจะมีโมเดลเช้งเมื่อไหร่โมเดลเช้งเมื่อไหร่โอ้โหตอนนี้ยังไม่มีข่าวนะหรอเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะถ้ามันจะมีเนี่ยมันจะออกมาตั้งแต่อิตมาละตั้งแต่อิตาลีมอเตอร์โชว์ยันโตเกียวมอเตอร์โชว์ซึ่งปีนี้ปีนี้โตเกียวปีนี้โตเกียวสองปีมีครั้งหนึ่งช่วงกลางปีพฤศจิกาตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะมาตอนช่วงมอเตอร์โชว์เพราะว่าโมเดลมันก็รู้สึกจะประมาณ6ปีได้แล้วมั้งถ้าเกิดจากที่ผมนับคร่าวๆโดยประมาณครับ5-6ปีจริงๆถ้า6ปีเขาจะเชนแล้วไงเนาะแต่นี่ยังไม่เชนมันน่าต้องเปลี่ยนแล้วเพราะคือตอนนี้ตัวผมเองถ้าเกิดว่ากลัวแค่ว่าถ้าเกิดไปออกตัวปีเก่าปุ๊บออกปุ๊บเดี๋ยวมาตัวใหม่แล้วทีนี้งานเข้าแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมก็ในเรื่องราวที่ผมทำอยู่ในหนังสือเองก็จะมีอัปเดตในเรื่องข่าวสารของวงการบิ๊กไบค์เมืองนอกไม่ว่าจะเป็น MSN ของเมืองนอกนะmotorcycletotal.com ของ US นะเขาก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงของตัวดินจา ZX14 เลยไม่มีเลยนะใช่เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันจะต้องเป็นรองที่อิตาลีที่อิกมาที่อินเตอร์มอดถ้าเมื่อไหร่ที่อินเตอร์มอดเปิดตัวอินเตอร์มอดจะเปิดก่อนที่เยอรมันเสร็จแล้วปลายปีจะเป็นของอิกมาถ้าอะไรเปิดก่อนแสดงว่าตัวนั้นมีโอกาสเข้าบ้านเราใช่เพราะว่าแต่หรือว่าจะรอลุ้นช่วงอีก2เดือนมอเตอร์อิกโปดีอีก2เดือนนี่จะเป็นนี่ครับเป็นบิ๊กมอเตอร์เซลมอเตอร์เซลก่อนสิงหาบิ๊กมอเตอร์เซลแล้วก็เป็นเอ็กซ์โปที่หลังครับเอ็กซ์โปที่ปลายปีเอ็กซ์โปปลายปีใช่แล้วถ้าเกิดผมถามว่าเป็นของพี่นี่
คิดว่าปีนี้บ้างหรือปีหน้าน่าจะปีนี้ถ้าปีนี้เจอในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์แน่นอนเพราะว่าโตเกียวมอเตอร์โชว์มัน2ปีจัดทีปีแล้วไม่จัดเว้นมาปีนี้ก็อาจจะได้เห็นในโตเกียวมอเตอร์โชว์ถ้าโตเกียวมอเตอร์โชว์ออกแสดงว่าบ้านเราก็เตรียมเข้าแล้วนะครับลุ้นโตเกียวมอเตอร์โชว์ก่อนเพราะยังไงก็แล้วแต่บิ๊กมอเตอร์เซลหรือว่ามอเตอร์โปรยังไม่มีแน่นอนครับเป็นเน้นขายอันนั้นเป็นเน้นขายต้องไปลุ้นที่โตเกียวมอเตอร์โชว์โตเกียวแล้วก็มาอีกมาที่อิตาลีหมายถึงว่าปีนี้ไม่มีแนวโน้มแน่นอนว่าจะโผล่มาเพราะฉะนั้นไปลุ้นตอนช่วงพฤศจิกาตกเกี่ยวมาโชว์พี่แต่ว่าตามอายุของมันแล้วถูกต้องก็เปลี่ยนแล้วได้แล้วเนาะทั้ง10ทั้ง14ทั้งตัวที่เป็นตัว GT เหมือนกันทรงเดียวกันไม่เปลี่ยนสักทีคือผมเห็นอย่างตัวเลข10เนี่ยราคาก็ลงมาโหเยอะถูกใช่ครับผมว่ากลัวเดี๋ยว14เนี่ยกลัวประกอบไทยหรือเปล่าเงี้ยกลัวนะแล้วราคามันน่าจะยากนะ14ยากไม่น่าจะประกอบไทยได้ไม่น่าประกอบไทยหน้ามาหน้าเพราะว่าผมดูอย่างตัวเลข10เนี่ยราคาค่อนข้างจะถูกมากเลยอ่ะตัวเปิดมาทีแรกมัน679เองหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งผมยังบอกโหแล้วบิ๊กไบค์ระดับพันดีซีถูกสุดละไม่มีใครถูกเปิดมาแปดเก้าเก้าอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ขายตลาดอยู่ประมาณ600,000-650,000ใช่ไหมเดี๋ยวออกมาปุ๊บเดี๋ยวซื้อตัวมาซื้อปุ๊บตัวเทนตัวใหม่มาราคาล่วงมาดิบร้องเลยราคาหล่นด้วยเรื่องของเรื่องที่แบบสลิปเทนเขาขายถูกได้เพราะว่าเรื่องของจำนวนการผลิตเพราะความมั่นใจของเขาคิดว่าคนที่รอคอยเนี่ยไอตัวแบบโมเดลเชนตัวเนี้ยน่าจะเยอะเขาเลยอัดเข้ามาเยอะเลยมันทำให้แบบว่าพอรถผลิตเยอะก็ทำให้เขาเรียกอะไรต้นทุนถูกใช่ไหมพอต้นทุนถูกก็นี่ไงผู้บริโภคอย่างเราก็ได้รับผลประโยชน์ไปใช่บวกกับการที่แบบว่านำเข้ามาในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับสเต็กเทนอาร์เยอะมากเขาเลยมั่นใจว่ายังไงก็ต้องขายดีตัวสเต็กเทนแต่ตัวรู้สึกจะขึ้นมา20,000เลยเนี่ยไม่ใช่679แล้วราคาจะเปลี่ยนละขยับขึ้นมาหน่อยครับผมเดี๋ยวรอลุ้นต่อไปรอลุ้นดีกว่าผมจริงๆผมถ้าชอบจริงอยากให้ซื้อแต่ว่าพอมันจะเปลี่ยนโฉมในช่วงปลายปีซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะเสียวๆใช่ไหมใช่มัน5ปีกว่าจะ6ปีแล้วเนี่ยใช่มันรอมันมาตั้งนานแล้วไม่เปลี่ยนสักทีผมว่างงนะรออีกนิดตอนนี้ขี่รถอะไรอยู่อ่ะพี่ตอนนี้ไม่ได้ขี่ก็ผมขายหมดแล้วรอตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยแหละโอเคแล้วรอต่อไปครับผมขอบคุณพี่ๆโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะโอเคก็ต้องบอกว่าตัวนี้นานจริงไม่เปลี่ยนโฉมเลยทั้งตัว GT ทั้งเป็นตัวของ ZX 14เองมันเป็นไฟ3ดวงเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเป็นแบบไฟใช่3ดวงเรียงกัน6ดวงอ่ะมันจานนานมากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอย่างพี่เขาบอกเมื่อกี้เนี่ยมันก็นานสมควรแล้วแต่ว่าการเปิดตัวของรถในบ้านเราเนี่ยส่วนมากจะมีกระแสจากเมืองนอกมาก่อนครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นแม้กระทั่งงานที่เซี่ยงไฮ้ที่จีนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกระแสออกมาก่อนว่าจะเปลี่ยนแล้วในยุโรปเนี่ยถ้าผมจะทำงานในเรื่องของเรื่องแปลข่าวสารอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปดูว่าความเปลี่ยนแปลงไออัปเดตตอนนี้มันเงียบเงียบหมดเลยเงียบหมดเลยทุกค่ายเงียบหมดเลยเพราะก็แหมเพิ่งเปิดตัวมอเตอร์โชว์ไปเกือบทุกค่ายแล้วตอนนี้ก็อยู่ทรงๆอาจจะมีช่วงนึงก็คือใกล้ๆปลายปีเนี่ยอ๋อปลายปีนี้เนี่ยนินจาเนี่ยซัวซีด650เนี่ยเนี่ยนินจา300เนี่ยปีเนี้ยอาจจะได้เห็นอะไรที่ดีๆปลายปีมีลุ้นอยู่โฉมใหม่มาแน่เวอร์ซีเพราะว่าวันนี้เวอร์ชันนี้ก็โอ้โหเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนแล้วนะครับยังไม่เปลี่ยนรูปลักษณ์ก็ทีเอามาเอ็นไปต่อไป Select 10ครับกับ Z พันคันไหนแรงกว่ากันหน้าเล่นจะออกรถใหม่ Z X กับอะไรนะ Z พันแล้วก็มีลงทาริฟฟ้าบ้านอย่างนี้ได้นะเอาไปเลย1ท่านรับไปเลยครับอันนี้ Z X 10กับ Z พันครับคะแนนแรกว่ากันต้องบอกว่าเป็นรถที่ต้องมีแฟลริ่งตลอดตะแลงกว่าเพราะในเรื่องของระบบแอโร่ไดนามิกต่างๆไลดิ้งโพซิชันด้วยถ้านั่งมีแฟลริ่งให้เราหมอบไปกับตัวรถในเรื่องของการผ่าลมให้ลมมันตัดออกเหมือนกับเป็นจรวดพุ่งไปอย่างเงี้ยกับ Z พันมันก็คือรถเนเกตไบค์ที่ไม่มีอะไรมาปกป้องตัวเลยหมอบแล้วก็หมอบอีกมันก็ยังเจอปะทะลมอยู่เพราะนั้นลมมันไม่ได้มีอาการแหวกอากาศมันก็จะตันๆหน่อยแต่จริงๆเครื่องยนต์เป็นพื้นฐานเดียวกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตัว ZX10 จะรุนแรงและเร็วกว่าแน่นอนชัดเจนเลยฟันธงเลยนะครับอะไรชี้โบชี้เบี้ยมีไลฟ์สดมาชี้เลยรีโนโวรู้รีโนโวเขาบอกว่าจะมีทริปเที่ยวอีกไหมครับมีช่วงนี้มันเป็นช่วงของฤดูฝนนะครับเราก็จะเป็นสปีดโบ๊ทแล้วกัน
สปีดไรเดอร์โบ๊ทพายเรือกันไม่ได้มันไม่ยิงแล้วอยากจะไปครับจริงเราวางแผนไว้ตั้งแต่จบจากประจวบเราจะไปเมืองการกันกะจะไปนอนแพนอนเขื่อนนอนเต็นท์แล้วก็มีกิจกรรมรีสอร์ทต่างๆแต่ด้วยพายุฝนทุกวันนี้ที่มันลงการเดินทางด้วยรถบิ๊กไบค์ยาสลิกบ้างไม่สลิกบ้างสัมผัสหน้าพื้นถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยและไปจะไม่สนุกขับขี่เฉอะแฉะก็ไม่อยากใครก็อยากขี่ไม่อยากขี่หรอกไปเจอฝนโอ้โหเปียกกลางทางบางคนอยากจะลุยแต่บางคนบอกรถชั้นไม่ไหวรถชั้นแบบสำออยโดนละอองน้ำปุ๊บจะดับจะเดบมันมีหลายอย่างหลายเรื่องเพราะฉะนั้นก็ต้องเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวหลุดจากหน้าฝนไปรู้สึกว่าพี่โบ๊ทพี่บอมวางไว้แล้วว่าวางแผนไว้แล้วเงี้ยบทฝนไปรับรองจัดให้หนักๆเลยทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ไม่ว่านี่ปลายฝนต้นหนาวถูกต้องพี่เย็น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 ช่ำช่ำไปนอนที่ยะลากันเฮ้ยยิงไม่ต่อแล้วไม่เป็นไรเอาอะไรพูดอะไรจะพูดอะไรไม่ดีต่อเลยครับต่อก็คือเขาบอกว่าจอดไฟแดงแล้วดับเครื่องมีผลเสียไหมครับแล้วก็ฟาสต์ไบด้วยไฟแดงก็ดับเครื่องไม่มีครับไม่มีครับเพราะทุกวันนี้ PCX อย่างฟอร์ซ่าเงี้ยฟอร์ซ่าไอ้ที่จะต็อปPCX ฟอร์ซ่าไม่มีฟอร์ซ่าไม่มีพีดับไปเองดับไปเองไม่เป็นไรต้องบีบเบรกครับอย่างยามาฮ่าแอนล็อกแอร์ล็อกก็มีN Max ก็มีมีครับไม่เป็นไรครับใช้งานได้ตามปกติครับปกตินะครับไม่ต้องไปกลัวว่าดับเครื่องเปิดเครื่องดับเครื่องเปิดเครื่องไม่งั้นระบบ idling stop หรือว่าไอ้ start system เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นถูกไหมใช่แต่ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของรถบิ๊กไบค์ครับต้องบอกว่ารถที่แบบว่ารถซูบายอะไรอย่างเงี้ยร้อนๆเนี่ยมันร้อนๆมันบางทีมันจำเป็นต้องดับนะถ้ามันร้อนมากๆขีดแบบไปถึงแบบเกิดจะโอเวอร์ฮีทแล้วอ่ะใช่ก็ต้องมันก็ต้องดับไว้แล้วก็ค่อยสตาร์ทอีกทีนึงใช่แล้วก็พอไฟเขียวมันก็ชูดเกียร์ห้อยๆไล่ไอความร้อนออกมาหน่อยประมาณนั้นครับไม่ไรครับใช้ได้ระดับเปิดปิดๆนะครับสวัสดีเช่นกันมีมาทักทายในไลฟ์สดเอเซฟหน้าจอนะครับรีเบล500ทางไกล450กิโลเมตรไหวไหมโอ้โห504นี่ไปเกิน400ก็ไหวครับนั่งสบายด้วยรีเบลบอกเลยนั่งสบายเครื่องยนต์ตอบสนองดีนิ่มนวลเข้าโค้งได้ไม่แพ้กับรถสปอร์ตแต่ต้องตั้งลำจัดท่าจัดทางนิดนึงเพราะว่าฐานล้อมันจะยืดยาวกว่าตัวไอตัว CB กับตัว CBR เพราะฉะนั้นก็ต้องจัดท่าจัดทางเลี้ยวโค้งแต่ว่าเลี้ยวโค้งได้ไม่เครื่องเขินตัวนี้นิ่งนิ่มสบายราคาไม่แรงจะเผื่อหน่อยเวลาเข้าโค้งเพราะว่ามันไม่ใช่รถที่แบบเกิดมาเพื่อเข้าโค้งจ๋ามันยาวหน่อยก็ต้องตั้งเผื่อไม่ได้แบบว่าจะเข้าโค้งแบบสปอร์ตได้แต่มันเข้าได้แต่ถ้าแบนเยอะมันก็จะติดพวกพักทงพักเท้าพวกท่ออะไรพวกนี้ก็เผื่อนิดนึงเผื่อเดินทางไกลขึ้นเขาอะไรเงี้ยก็คำนึงว่าเฮ้ยเผื่อลายออกสักหน่อยนึงตีกว้างแล้วค่อยวาดเข้ามาครับอย่าไปชิดเอฟเฟกต์มากในขอบทางมันเดี๋ยวมันจะบานออกเพราะฐานมันยาวนะครับแต่จุดอื่นตอบโจทย์เลยว่าจะเป็นกำลังเครื่องยนต์แรงทอร์กแรงบิดท่านั่งต่างๆโอ้โหนิ่มสบายถ้าเผื่อว่าฟันธงมาแค่รีเบล500ตัวเดียวนะก็เล่นเลยฮะแต่ว่าตอนนี้จะได้รถเมื่อไหร่อีกเรื่องนึงต้องรอนะครับเอาเป็นว่าทิ้งไว้ที่เอเลเมนต์นี้กันเพราะว่าเรายังมีเรื่องราวมากมายที่คุยในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider